นะครับอันนี้เป็น after story as always เหมือนทุกทีนั่นแหละว่าสองคนนี้เขาไม่ตื่นเช้ากันคุณคิโดได้ร่างกายมาแล้วและคุณอิบารากิก็ตื่นตอนกลางวันได้แล้วด้วยตอนนี้ถือว่าเป็นชีวิตที่ดีแต่ว่าต้องมาปลุกสองคนตื่นได้แล้วเอาอีกแล้วพันตัวพันกันก็เหมือนเธอจะนอนไม่สบายเท่าไหร่มั้งเนี่ยคุณคิโดแบบว่าเหมือนจะไปถูแก้มคุณอิบารากิแบบเมามันสุดๆสงสัยจะ เพราะกลิ่นหรืออะไรนั่นแหละตอนนู้นที่พูดกันละมั้งสงสัยจะฝันเรื่องอาหารอีกหรือเปล่าโทษทีที่มาขัดจังหวะนะแต่ว่าได้เวลาตื่นแล้วโอ้ช้อยส์ครั้งแรกต้องเซฟไปเนี่ยต้องเซฟไหมเซฟแล้วกันเราปลุกใครก่อนเหรอเราปลุกไม่น่าต่างกันหรือเปล่านี่เราก็แตะไหล่เธอเบาๆตื่นได้แล้วตื่นเธอหน้าคุณอิบารากิอรุณสวัสดิ์ทั้งคู่เลยแม่พอพวกเขาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเสร็จปุ๊บเราก็ทำตาม morning routine เช่นเคยตอนนี้คุณอิบารากิไม่มีปัญหาในการทักทายตอนเช้าอีกต่อไปแล้วไม่ตะกุกตะกักอีกแล้วด้วยเพิ่งมาสังเกตเอาตอนนี้นี่แหละก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดดีแล้วก็เธอคงจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงด้วยหรอมั้งนะเราแค่ไม่รู้บางทีแต่ว่าเธอก็ไม่ใช่คนเดียวหรอกฉันกับคุณคิโตเองก็เปลี่ยนไปเยอะด้วยเพิ่งก็ไม่เคยรู้ตัวจนกระทั่งเร็วๆนี้แหละคงจะเป็นสิ่งที่เราได้คุยกันก่อนหน้านี้แล้วมั้งตอนที่เรา3คนได้อยู่ด้วยกันแล้วเหมือนได้เปิดอกเปิดใจกันมากขึ้นกาแฟหน่อยไหมありがとうでも今はいいコーヒーよりも水飲みたい僕もいいよもうすぐアインザッツに行かないといけないから私も一緒に行こうかないいもちろん僕は構わないよじゃあカフェで注文しようงั้นสงสัยไปด้วยคนดีกว่าおはようございますおはようยินดีไม่ใช่ยินดีอะไรนะอรุณสวัสดิ์เตรียมตัวทำงานได้เลยおはようございますอรุณสวัสดิ์ครับอะไรกันพวกเธอก็มาด้วยแล้วเนี่ยก็ พอดีเราขาดอาหารดีมานานไม่ได้นะครับแต่ว่าเหมือนเป็นแบบคำสาบเหมือนแบบติดไปแล้วไม่แหมอุตส่าห์ชมแบบอย่างนี้แอบชมขอบคุณก็คงไม่แย่แล้วมั้งนะผมก็ไม่ได้พยายามทำให้คุณเขินหรอกนะ本当に美味しいと思ってますだから実際にお店に来てるんですしありがとうございますお客様ขอบคุณนะครับคุณลูกค้าแล้ววันนี้สั่งอะไรดีล่ะครับน้ำส้มแล้วกันครับแล้วก็แซนด์วิชแล้วเธอล่ะじゃあ一つもらおうかな私はココアでかしこまりました少々お待ちくださいรับทราบเรียบร้อยรอสักครู่โอ้เป็นโมเมนต์ที่ดีเว้ยいらっしゃいませお一人ですかมีผู้ชายใส่สูทเดินเข้ามาด้วยเหมือนจะมาพักเที่ยงซึ่งหน้าคุ้นๆไม่ได้คุยกันเท่าไหร่แต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้คุยสิแล้วก็ไม่เคยคุยด้วยแต่ว่าก็หน้าคุ้นๆแต่ก็ไม่ได้เคยทักทายเลยอะไรかしこまりました少々お待ちくださいเธอก็รับลูกค้าเหมือนเคยก็เหมือนจะไม่มีใครสังเกตเลยว่าเธอไม่ได้อยู่ในร่างเดิมจะลูกค้าหรือจะเจ้าของร้านก็ใช้เวลาแบบเดียวกันเหมือนเดิมเลยไม่มีใครสังเกตเห็นความแตกต่างเลยแต่ แต่ก็เธอก็ไม่เชิงเปลี่ยนไปแล้วมั้งนะคุยอะไรกันน่ะไม่เจอนั้นเอ้าคุณนิกาสวัสดีครับไม่เจอกันนานเลยนะอ้าวก็ใช่นานเลยคุณรีโนะด้วยこんにちはนิกาก็ทักทายคุณอิบาราเกะกับคุณนิกาเนี่ยแป๊บเดียวก็เป็นเพื่อนกันได้แล้วไม่แปลกใจหรอกเพราะว่าคุณนิกามีความสามารถในการที่จะเรียกว่ายังไงดีเข้ากับคนได้ง่ายいらっしゃいませご注文をお伺いいたしますサングリアをお願いしますขอซังเกรียมันคืออะไรเขาเครื่องดื่มใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดかしこまりましたนี่ไงใช่ไหมผมคุ้นๆว่าเพราะว่าผมไปเล่นอะไรสักอย่างมาเนี่ยแล้วมันแบบว่ามันเหมือนมันค็อกเทลหรืออะไรสักอย่างไม่ต้องเลยไม่งั้นเดี๋ยวพ่อต้องรับผิดชอบเองเมื่อกี้ลืมแปลไปแบบว่าเอาแอลกอฮอล์แบบมีแอลกอฮอล์ก็ได้ไม่ต้องเลยลูกเลยก็จะรับผิดชอบลูกก็ต้องงานพ่อแม่อยู่แล้วหรือเปล่าก็นั่นแหละก็เลยไม่อยากทำให้ต้องรับผิดชอบไหมล่ะซันเกลียแบบไม่มีแอลกอฮอล์หนึ่งที่รับทราบครับชิอ้าวเธอชอบแอลกอฮอล์เหรอชอบไม่ชอบไม่รู้ว่ายังไม่เคยดื่มด้วยซ้ำอ่ะแล้วคุณพี่ชอบไหมอ่ะไม่เชิงย้อนความไว้แต่ตอนพาร์ทแรกได้แฟลชแบ็กมาทันทีเลยดูยิ้มเข้ายิ้มซะยิ้มล้อเลียนซะรู้ซึ้งเลยแต่ก็ตอนนี้ไม่อยากเล่าเรื่องนั้นตอนนี้หรอกนะแต่ว่าอุ๊ยน่าสนใจนะเนี่ย私と伊吹くんが知り合ったきっかけっていうのがお酒絡みってだけ。もしかして居酒屋でナンパされたとか？どんちいぶはねらん。そういうんじゃなくて、路地裏で伊吹くんが酔いつぶれてたの。飲みすぎでケロケロしてた。そうなの？จริงอะก็ไม่ใช่โมเมนต์ที่น่าเล่าหรอกนะก็คิดแล้วน่าจะเริ่มจากคืนนั่นแหละตอนที่คุณอิบาราเกะเขามาช่วยฉันน่ะขอบคุณที่บอกแบบนั้นแล้วกันเก้าอี้ไหลเลยเมื่อกี้นี้จะบอกว่าแบบมันเธอราดเกลือลงแผลเรื่อยๆそれに見合う以上のことをしてもらったというかお世話になったのは私の方ทำให้เราหยุดไปแวบหนึ่งมันก็ไม่ได้แย่หรอมั้ง何か言いたそうに見えるんだけどเปล่าแค่คิดว่าเดี๋ยวนี้เธอยิ้มบ่อยหรือเปล่าそうก็ช่วงนี้เหมือนจะยิ้มบ่อยขึ้นนะเราก็เหมือนจะมีด้าน positive เยอะขึ้นด้วยそれって私には似合わないって意味ไม่เลยก็ เธอก็ดูดีออกตอนที่เธอยิ้มอ่ะน่ารักด้วย พูดไปตรงๆเนี่ยแหละก็ไม่แปลกนะเพราะเราก็อยู่ด้วยกันมานานรู้สึกอย่างนี้แหละいえ別になんでもเปล่าไม่มีอะไรเลยとてもそんな風には見えないんだけどแม่คุณนิกะก็รู้จุดจะว่าไปที่เรื่องว่าให้ตอบแทนนั่นอะไรเหรอคะそれはまあいろいろとお待たせしましたオレンジジュースココアサングリアクラブハウスサンドになりますありがとうございますどうぞごゆっくりแล้วคุณนิกะไม่ไปทำวันนี้มีแพลนอะไรหรือเปล่าเราก็พูดไปเรากินแซนด์วิชไปเดี๋ยวมีนัดกับเพื่อนแต่ว่าหนูมาเร็วไปหน่อยก็เลยมาฆ่าเวลาเล่นแถวนี้แหละเพื่อนที่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องอะไรไม่ดีหรอกก็แค่แบบว่าไปเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนน่ะไม่ได้แบบอยากลุ่งอะไรไม่ได้อยากยุ่งอะไรเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีแล้วพอเป็นล้างเท้าล้างมือมาอย่างสะอาดเรียบร้อยแล้วก็แล้วไปกลับมาล่าเลยเหมือนเคยแล้วฮะตำรวจน่าจะติดต่อเธอไปแล้วแหละว่าเธอจับว่าจับอะไรนะจับคนร้ายได้แล้วตอนนี้เธอก็ดีขึ้นแล้วแล้วคุณพี่กับคุณลิโนะไปไงต่อก็ไม่ได้มีแพลนอะไรนะแล้วเธอเหรอไม่ได้มาเดทหรอกนะเนี่ยจะทำไมคิดงั้นน่ะเปล่าแค่คิดว่าแบบทั้งคู่แบบคบกันอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่รู้คิดไปเองแต่ว่าจะว่าบรรยากาศหรืออะไรอย่างนี้ดีสีหน้านะมั้งนะหมายความว่าไงวะนั่นอ่ะจะว่ายังไงดีอ่ะคุณลิโนะเนี่ยบางทีก็ทำหน้าแบบฮะไม่เข้าใจเดี๋ยวไม่เข้าใจเมสุมันคือแปลว่าเพศเมียหรือพูดใช่ไหมแล้วแบบว่าทำนะแปลว่าอะไรวะงงいやそもそもそんな顔してないしそうなんですかหรอคะไม่ได้ทำหน้าไม่ได้ทำหน้าแบบนะมันคืออะไรวะไม่เข้าใจ当たり前でしょなら乙女の顔ฮะそういう顔もしてないเหมือนไม่ได้ทำแบบเมื่อกี้มันคือคำว่าฮาร์ตโตเมะเหรอก็คือตาแบบตาเป็นรูปหัวใจเหมือนแบบว่าสื่อถึงความหวานถูกไหมจริงเหรอถึงจะพูดขัดอยู่เรื่อยๆก็เถอะแต่ไม่เข้าใจอ่ะจ้าคุณอิมาซากิรีบลุกรีบไปเลยไปนี่คุณนิกาก็แบบยืนไม่ใช่ยืนโบกมือลาอยู่ไปชัดเจนเลยนี่ไงเนี่ยฉันไม่เข้าใจว่าเธอพูดเรื่องอะไรอยู่ทั้งหน้าทั้งนู่นทั้งนั่นก่อนหน้านี้ฮะพี่ชายนี่พูดจริงปะเนี่ยใช่จริงแท้แน่นอนของแท้เลยคือไม่เข้าใจในด้านแบบการเปรียบเปรยหรืออะไรแบบนั้นเท่าไหร่เลยของแบบนี้ไม่ได้ลึกล้ำอะไรเลยนะพี่ชายพี่ชายสัญชาตญาณของเพศชายไปไหนหมดแล้ววะหรือไปจำศีลแล้วหรอหรือว่าหนีออกจากบ้านหรืออะไรอ่ะฮะเดี๋ยวไม่ทันแล้วเนี่ยดูจ้องเข้าไม่ขำไม่อะไรเลยด้วยแบบว่าพูดไม่ออกสุดๆจะว่าไปคุณพี่ชายก็อยู่กับคุณซูบาสะมาตั้งนานแล้วนี่แต่แบบว่าเป็นคนที่อยู่ในแบบความสัมพันธ์ไม่พัฒนาขึ้นเลยอ่ะฉันไม่เข้าใจว่าเธอพูดชมอยู่หรือเปล่านั่นเนี่ยฮะมันมีเรื่องทั้งความสบายใจและก็ความปลอดภัยเนี่ยมันคนละอย่างกันอะไรวะงงพวกสองคำนี้มันก็ดูต่างกันนี่ไม่เข้าใจจริงๆนี่หว่าคนนี้โอ้ยถอนหายใจเข้าเอาละน่าจะได้เวลาแล้วงั้นหนูไปดีกว่าแล้วเดี๋ยวตะกี้จะพูดอะไรนะเรื่องแบบนี้หนูไม่เข้าไปสอดกลางน่าจะดีกว่าแล้วก็เอามูแต่พึ่งคนอื่นมันไม่เติบโตหรอกตามนั้นแหละพี่ชายเพราะงั้นพี่ชายต้องเก็บไปคิดเองเจ้าปืนไปซะแล้วขอจ่ายเงินหน่อยค่ะごちそうさま。美味しかったよパパ。อร่อยมากเลยนะป๊าป๊า遊びに行くなら気をつけてな。ไปเล่นก็ต้องระวังซะนะ。危ないことはするんじゃないぞ。อย่าทำอะไรอันตรายล่ะ。分かってるってば。รู้แล้วนะ。こちらお釣りになります。ありがとうございました。うん、ありがとう。それじゃあお兄さん頑張ってね。งั้นพี่ชายพยายามเข้านะ。うちの見立てだと賞賛はあると思う。แล้วก็จากที่เราดูเนี่ยน่าจะมีโอกาสอยู่นะ。ฮะจะจำไว้แล้วกัน。ไม่รู้เรื่องจริงนะเนี่ยคนนี้ไม่เข้าใจอะไรวะต้องไปคิดเอาเองเหรอเนี่ยโอ้ไม่งั้นไม่เรียนรู้ด้วยแต่ก็พูดถูกก็ไม่รู้จริงๆอะก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอะก็ เธอพูดเหมือนแบบว่าสัญชาตญาณความเป็นผู้ชายของฉันมันแบบมันหลับจำศีลหรือวิ่งหนีออกจากบ้านอะไรไม่รู้อะไม่รู้อ่ะแต่ว่าจะลองไปคิดดูแล้วกันน่าจะเป็นอะไรที่น่าคิดดีอ่ะそっか何か相談したいことができたらいつでも言ってขอบคุณお礼は相談を受けてからかなเธอยิ้มแล้วเธอก็เก็บแก้วไปกลับไปทำงานต่อคุณเอเบรากิก็กลับมาあれニカちゃんはもう行ったのそうなんだ。เธอเป็นอะไรอ่ะ別にしてないしเธอจับไอ้มันเรียกว่าโชเกอร์ก็คือไอ้สายรัดคอใช่ไหมจับไม่หยุดเลยมีอะไรจะบอกหรือเปล่าเนี่ยじゃないけど違うからอะไรไม่ใช่だからさっき言ってた乙女の顔ってやつ乙女ใบหน้าสาวน้อยเหรอหรือใช้คำว่าอะไรดีไม่เข้าใจว่าเธอจะพูดอะไรนะตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอะหรือคือว่าฉันหาในเน็ตฉันจะหาเจอไหมเนี่ยฉันก็เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาดูก่อนจะเปิดจอคุณเอเบรากิก็มาจับมือเราไว้ยาเมเตะชิราเบนักเตอีโอเคก็ไม่ดูก็ได้ในเมื่อเธอว่าแบบว่ามาแบบนี้แค่สงสัยอ่ะเธอก็กลับไปนั่งที่เดิมทำไมเธอรีแอคแปลกๆไม่รู้ว่าโกรธหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าไม่คุยเรื่องนี้ต่อแล้วกันแต่ก็อยากรู้แฮะ約束だからねคือเธอเป็นเพื่อนคนสำคัญอยู่แล้วยังไงฉันก็รักษาสัญญาอยู่แล้วคุณเอเบรากิなんでもないねえイブキ君ตัดกันมากลางคืนอิบุกิคงมีอะไรหรือเปล่าอ่ะหมายความว่าไงครับอย่าโหระลีโนจังの雰囲気がいつもと違うように見えるลีโนจังดูแบบว่าไม่เหมือนเดิมเลยก็จริงนะครับそんなลีโนちゃんを伊吹君もずっと気にしているแล้วอิบุกิคงก็จ้องดูไม่หยุดเลยด้วยก็คงใช่ครับคือว่าผมทำบ่อยขนาดนั้นเลยเหรอก็นะลีโนちゃんの方をチラチラ見てるしแวบไปดูแบบไม่ไม่พักเลยลีโนちゃんも伊吹君を気にしてるしแล้วก็ถึงเขาจะจ้องกลับเหมือนกันก็เถอะเหลือบมามองสบตากันจนได้แล้วเธอก็กลับไปทำงานที่อื่นต่อเลยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนนะเหมือนจะโกรธละมั้งครับไม่รู้สินะแบบเนี้ยก็ไม่ได้ดูจะโกรธหรืออะไรนะแบบว่าไม่มีอะไรแบบว่าที่คิดออกเลยเหรอผมไม่คืออย่างนั้นผมก็รู้ว่าประเด็นมันเปิดตรงไหนอะแต่ผมแค่ไม่เข้าใจว่าไปทำให้เธอโกรธหรืออะไรหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้อะก็มีบ้างนะแพทเทิร์นแบบนี้หรอกเหรออิบุกิคงนิดทื่อจังเลยนะ ก็ถ้าจะชื่อซื่อบื้อจริงนั่นแหละครับไม่ได้ชมนะเนี่ยไม่ต้องมายอมรับเลยเอาโทษครับถ้าไม่กระทบงานฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่ถ้าเป็นแบบนี้ฉันจะติดใจเอาเองเนี่ยสิเพราะงั้นทั้งคู่เพื่อให้ทั้งคู่แบบว่าแกกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เร็วขึ้นจะพยายามแล้วกันครับมีอะไรก็ฉันยินดีปรึกษานะได้เลยอ๋อครับคือถึงต้องพยายามเต็มที่ก็แต่เราก็ไม่รู้เรื่องราวอะไรอยู่ดีเว้ยคุณเข้ามาแหละคุณคุมาโดเหมือนจะพอจะเก็ตว่าเราสับสนอะไรอยู่แล้วเธอก็ขำอยู่กับตัวเองเรื่องที่อิบุกิคุงซื่อบื้อไหนริโนะจังเขาก็รู้ดีอยู่แล้วละคิดว่าการชนไปตรงๆเลยก็น่าจะดีเหมือนกันนะชนไปตรงๆเลยพูดไม่แบบนี้มันก็มั้งสบตากันอีกแล้วแล้วเธอก็หลบตาอีกยังไงก็อิบุกิคุงพาแบบอะไรนะผู้จัดการไปเดินเล่นหน่อยนะเปลี่ยนบรรยากาศสักหน่อยอ๋อได้ครับก็พูดถูกนะก็ตอนนี้เราโฟกัสที่อื่นมากเกินไปอ่ะตอนนี้ไม่งานไม่อยู่กับเนื้อกับตัวโอเคไปดีกว่าพวกไปนั่นไงพูดถึงอิบุกิคงอยู่เหรอตะกี้นี่เองอะคือก็สงสัยว่าทำงานไม่เป็นเขาเรียกว่าอะไรแบบว่าไม่ปกติเท่าไหร่นะไม่ต้องขอโทษหรอกนะก็ยังทำงานดีอยู่นี่แต่มีอะไรหรือเปล่าこれは知り合いの話なんですけど。知り合いの話ね。知り合いの女の子がとある男の人を気にしてるんですけど、その男の人からは友達としか見られていない気がしてやきもきする。らしいです。อ๋อเหรอเหรอあやさん顔が赤いですけどそうなんでもないよเปล่าแค่แบบว่ามันชักจ้าซะเหลือเกินนะรู้สึกแบบนั้นน่ะそうですかいやごめんเปล่าเท่าที่คือฉันรู้เรื่องอยู่แล้วริโนะจังก็เลยคิดมากอยู่สินะจ้าช่วยเพื่อนนี่นะช่วยเพื่อนงั้นเดี๋ยวจะแนะนำให้ถ้าเป็นฉันจะลองแบบว่าเปิดก่อนดูอะまず意識させないことには始まらないもん。ฮะก็ถ้าไม่เขาเรียกว่าอะไรถ้าไม่ตั้งเป้าจะมันจะใช่ไหมวะนึกคำไม่ออกถ้าเกิดว่าไม่ทำอะไรก็ได้แต่อยู่แบบนั้นใช่ไหมล่ะถึงจะหวังให้เขารู้ตัวมากขนาดไหนแต่ถ้าทื่อขนาดนั้นแล้วก็นะ確かに鈍さいやなんでもないから気にしないでเปล่าไม่มีอะไรหรอกคืออย่าคิดมากเลยยังไงก็เถอะถ้าเป็นฉันน่ะถ้าเป็นฉันจะเปิดก่อนเลยแบบนั้นก็ได้นะแต่ว่าใช้แบบว่าใช้ร่างกายก็ได้เหมือนครับไม่ได้หมายถึงเรื่องแบบในทางไม่ดีเช่นหมายถึงแบบว่าอยู่ใกล้กว่าปกติแล้วก็แบบว่ามีแตะเนื้อแตะตัวกันบ้างああ、そういう。うん。リノちゃんって結構むっつり？リノちゃんね、ก็จิตใจใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ย。違います。とにかくそういうこと。ยังไงก็ตามนั่นแหละ。させた方が勝ちってね。ต้องแบบว่าตั้งเป้าให้ชัดก่อนนะ。ドキドキ。具体的にどんな風に動くかは本人次第じゃない？แล้วก็แล้วแต่อีกแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแล้วแต่อีกฝ่ายด้วยว่าจะแบบโต้ตอบอะไรยังไงแล้วก็นี่คือเรื่องว่าถ้าเป็นฉันนะはいありがとうございます自分から動くにしてもยังไงก็เถอะนะまさか知り合いの話なんてわかりやすい言葉を聞く日が来ようとはไม่อยากคิดเลยว่าจะมีมุกว่าเรื่องของเพื่อนคนนี้มาอีกอะมุกเรื่องเก่าเลยน้ำก็ไม่มีเดี๋ยวเอาเป็นว่าหลังจากเสร็จงานเราก็เดินกลับกันเช่นเคยเอาเดินกลับนะโอเคเพิ่งมาสังเกตเหมือนกันว่าเหมือนเธอจะเดินใกล้เรามากกว่าปกติด้วยเหตุผลบางอย่างแล้วก็เหมือนเกาะแขนเสื้อเราอยู่ตลอดเลยด้วยไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยนั่นเด็กก็เธอเกาะเสื้อฉันไม่หยุดตั้งแต่เมื่อกี้แล้วคือมึนหัวหรือเปล่าเนี่ยこれはそういうんじゃないก็ถ้าสบายดีก็ไม่เป็นไรแล้วมั้งやっぱりこの程度じゃダメかこれで気づくならもっと以前に気づいてるだろうしเดี๋ยวเธอพูดเรื่องอะไรอ่ะ気にしないでなんか自分が間抜けに思えてきたถอนหายใจไปแล้วก็พูดอย่างนั้นไปแต่ก็แล้วก็ปล่อยชายเสื้อเราแล้วเธอก็เดินนำเราไปเลยเอาเดี๋ยวรอด้วยสิเราก็รีบตามไปโอกาลิ2人ともยินดีต้อนผมไม่ต้องแปลลืมกลับมาถึงบ้านแล้วคุณคิโตก็รับเราอย่างอบอุ่นただいまกลับมาแล้ว今日はいつもよりお疲れまあちょっとพูดไม่กี่คำแล้วเธอก็เดินไปที่ห้องครัวเลยไปโซจูมาแบบว่าจัดหนักไปเลย仕事で嫌なことでもあった？そういうのじゃない。着付けの一杯みたいな感じかな。着付け？本当に心配はいらないから。そう。でも飲みすぎには注意しなきゃダメだよ。気をつける。私もうちょっと飲むから。お風呂は翼さんが先に済ませちゃってそうならお言葉に甘えてお先にซึ่งห้องน้ำอยู่ชั้นสองคุณคิโตก็ขึ้นไปแล้วแต่ก็ดูจะกังวลช่วยกังวลนิดหน่อยและพวกเราก็อยู่กันสองคนอีกครั้งหนึ่งคุณอิบารากิก็เหลือบมองเราอิบุกิคุณも飲むไม่เป็นไรอ่ะฉันว่าฉันไม่อยากดื่มแอลกอฮอล์แล้วอ่ะそうなら仕方ないかเธอหน้าดูแบบว่าพอดูใกล้ๆสังเกตเหมือนฮอตไซด์ฮะไอ้น้ำเหรอหรืออะไรจู่ๆก็รู้สึกว่าเหมือนจะดูเธอไม่ได้ด้วยเหตุผลบางอย่างหรือเพราะอะไรบางอย่างนะเธอดื่มทำไมก่อนอ่ะแทนที่เราจะตอบเราแทนที่จะตอบเธอกลับโซยต่อเหรอแล้วก็กลับแล้ว เรียกว่าทุบลงโต๊ะเลยแล้วเธอก็เดินมาหน้าเราหน้าแดงมากๆฮิโรมะの話覚えてるที่คุณนิกาพูดน่ะเหรอเกี่ยวกับว่าตาเป็นรูปหัวใจหรืออะไรนั่นแหละどういう顔なのか今も知りたいก็คงดีมั้งนะなら教えてあげるเธอดันเราลงแล้วก็ซิทพีดาวออนโซฟาให้เรานั่งอยู่กับโซฟาอ๋อこれが乙女の顔わかった本当にドキドキした。ざまあみろ、この鈍感。すっきりした。胸の中のモヤモヤが消えた。คุณอิบากิคือว่า今まで本気で気づいてなかったんだからすぐに答えは出ないでしょというかすぐに答えを出される方が腹立つしこれはただの宣言宣戦布告覚悟しとけってことおやすみเธอวิ่งขึ้นชั้นสองไปทันทีเลยหนีแล้วก็ว่าล่ะว่าแดงถึงหูแล้วล่ะนะเดี๋ยวเราก็รีบไปเรียกเธอฉันว่าฉันได้ยินเธอชัดเจนแล้วนะฉันจะจำไว้หนีไปแล้วเราก็ได้แต่นอนบนโซฟาแล้วจ้องดูฉันนี่มันทึมชะมัดกรีดไหมกรีดอยู่นะなんでお風呂に入ってくれたんじゃいやねトリートメントがねないのを思い出してね会話を取りにね見た見ちゃったごめんいや本当に覗き見も盗み聞きもするつもりはなかったんだけどいや翼さんが悪いわけじゃないしそれに聞いてたなら話は早いしさっきのは私の本心もちろん分かってるリノ君の本気は伝わってきたそういうか本気じゃないとできないでしょあんな情熱的なキスしないよね情熱でもそういうことだから翼さんにも宣戦布告私は遠慮するつもりないから分かった受け取ったよちゃんと僕も考えてみるよこれからのこと宣戦布告かอ้าวมันเป็นแบบนี้หรอกเหรอโอ้เป็น after story ที่เผื่อจะคุ้มกว่า chapter สุดท้ายอีกตื่นขึ้นมาก็จะมีคนมาทักทายเหมือนเคยนะคิดว่าออกมาจากท้องนอนโอฮายะอิบุคิคุณอรุณสวัสดิ์มาคนแรกคุณคิโดเว้ยคุณคิโดไม่เคยตื่นก่อนเราเลยไม่ใช่หรอทำไมวันนี้ตื่นเร็วจังล่ะมาちょっといろいろと考えることがあってねนอนไม่หลับเหรอ一睡もしてないわけじゃないよก็ดีแล้วดื่มอะไรไหมล่ะฉันก็เลยถามในตอนที่แบบว่าเทน้ำลงแก้วเฮกิそれよりも伊吹君に話があるんだ。เรื่องอะไรちょっとこっちに来て。เราก็วางแก้วไว้แล้วก็เข้าไปหาเธอ。じゃあソファーに座って。そしたら目を閉じて。ก็หลับตาตามที่เธอบอกได้ยินว่าเหมือนเธอจะหายใจอยู่ข้างเราเลยจากนั้นก็มีอะไรไม่รู้สัมผัสที่ปากจำได้ฮะมันรู้สึกแบบเดียวกันกับจุ๊บลืมตาตื่นขึ้นมาสัมผัสนั้นไม่อยู่เสียแล้วตะกี้นี้คือ僕決めたんだ伊吹君僕の分も覚悟しておいてねโอ้คือリノ君おはようおはようじゃなくて翼さん今考えたよちゃんとそれで決めた僕木戸翼は徹底抗戦をする所存です僕も遠慮しないからそっかわかったสองคนที่เขาแลกกันขำเฉยเลยさてとじゃあ朝ごはんにしない私もお腹すいたほら伊吹君行こうよไปแล้วไปแล้วคือว่าต้องใช้อาหารช่วยเคลียร์แล้วล่ะเป็นแบบนี้เหรอเราก็ออกมาจากห้องหัวยังแบบว่า มีเรื่องให้กังวลเพียบเลยตอนนี้ไม่น่าใช่เรื่องไม่ดีมั้งนะแต่ชีวิตน่าจะตัดสินใจยากแน่เลยเราก็แคร์ทั้งคู่มากๆด้วยอ่ะต้องคิดให้ดีๆแล้วสิอันนี้ใบคนเล่นปะเนี่ยเราก็มองไปบนท้องฟ้าฟารุเกะฮะฟิลิปปิโน after story อันนี้คือมันถ้า after จบก็คือจบแล้วปะเปลี่ยนภาพได้กับflow chart เหรออุ้ยนี่ไง flow chart โอ้โหทางแยกแปลว่าไอ้จบอันนั้นน่าจะจบสั้นนั่นแหละแล้ว after ผมจะมาแบ่งเป็น2รูทนะไม่รู้ต่อถือว่าดีแต่ว่ารู้ต่อก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับโอเคไปเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปสำหรับตอนนี้วันนี้ถือว่าจบแล้วนะความหวานก็ว่ากันต่อไปนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะจ๊ะ